connection. Wow. อะไรอะไรมันจะขนาดนั้นเชียวหืมดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆเว้ย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 มันไปถึงขั้นนี้ขั้นนั้นเลยโลกใบนี้หืมจะทำยังไงมีใครมันจะไปหยุดโลกใบนี้ได้ถ้าดูตามนี้นะไม่ตายเลยแย่แล้วแย่แล้วฮะเรื่องเขาอะไรกันง่ายดีโอเคครับกลับมาถึงเวลาที่ได้นัดหมายกันนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านที่ทุกเพศทุกใบก็แล้วกันง่ายดีทั้งเพศพ่อและเพศแม่จะอยู่จุดไหนแห่งผลตะบนใดครับวันนี้ก็มีจุดนัดหมายกันจุดนัดหมายจุดไหนนัดหมายคำว่าจุดนัดหมายก็ต้องหน้าจอกับในจอใช่เนาะใช่นะถามว่าใครนัดใครเนี่ยผมก็ว่าผมเป็นฝ่ายนัดนะใช่ไหมฮะใช่นะผมว่าผมเป็นฝ่ายนัดนะนัดใครทีเนี้ยนัดท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละจะนัดมาแบบไหนมาในกรอบของความคุ้นเคยกันแหละกันหรือเปล่าเนี่ยหรือนัดกันในแบบฉบับที่อยู่ๆก็โผล่พรวดพลาดมาเงี้ยโผล่พรวดพลาดมาโดยที่ไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเลยก็มาเจอกันสำหรับท่านที่ผ่าน YouTube บ้านเรา .tv โอเคไหมแล้วสำหรับท่านที่ผ่านเฟซอย่างนี้เป็นต้นจะมาจากถนนสองสายนั้นแล้วมาเจอกับลุงงอกถือว่าเป็นจุดนัดหมายประมาณ2 ทุ่มของเวลากรุงเทพนะครับส่วนทั้งท่านอยู่จุดไหนของโลกไปนี้ก็เทียบเวลาก่อนเอาเองแล้วกันอะไรที่มันอยู่ด้วยกันได้ประมาณ1 ชั่วโมงในเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของผมว่าเรื่องราวมนุษย์นะใช่ไหมฮะเรื่องราวของมนุษย์มนุษย์มันมีกรอบไหนกันแน่มนุษย์บรรดาเนี่ยครับผมนั่งตามสบายเนี่ยจะดีนะเข้าท่าไหมเนี่ยนี่ผมมันยิ่งประเภทชอบสบายสบายตามสไตล์ลุงหงอกอยู่แล้วไม่เห็นจะมีท่าทางอะไรเลยเอาเป็นว่าจะเริ่มต้นยังไงดีเนาะวันนี้เท่าที่นึกได้ก็แล้วกันมันเป็นคำหนึ่งที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เขามอบหมายว่ามนุษย์กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่น้อยนิดนะในโลกใบนี้กลุ่มน้อยนิดก็แล้วกันแต่ก็มีศักยภาพหรือมีที่มันสูงมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตและร่างกายมนุษย์นะร่างกายกับชีวิตมนุษย์กลุ่มนั้นผู้คนทั้งโลกเขาจะเรียกว่าอะไรเนาะด็อกเตอร์แบบนี้นะประมาณนั้นนะครับเอาหน้าเป็นเรื่องราวของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์แม้แต่บ้านเมืองเราเวลานี้ครับแมวไม่ไปถ้าไปแล้วมันจะกระจายเอางี้ดีกว่าสิ่งที่ได้ยินกันมานานมากมนุษย์กลุ่มนั้นมอบให้กับมนุษย์องค์ใหญ่องค์รวมทั่วไปทั้งหมดทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดณวันนี้คำนั้นคือภูมิแพ้ภูมิแพ้ภูมิเอานะ
นำมาต้นเริ่มต้นจากคำว่าภูมิแพ้แพ้ภูมิเนาะเอาละเมื่อเราไปหาเขาเขาก็บอกว่าเป็นอะไรถามว่าเราเป็นอะไรตื่นเช้ามาก็ฝนตั้งเขาหน่อยก็แมลงบินผ่านหน่อยก็โอ้ยคันไปทั้งตัวเดินผ่านต้นไม้หน่อยก็อัจฉุโอ้ยมันจะอยู่ได้ไหมโลกมนุษย์มันโดนหมดหันซ้ายก็โดนหันขวาก็โดนนอนอยู่ในบ้านเขาบอกว่าโอ้ยไอ้ตัวเล็กพวกฝุ่นไรเนี่ยไอ้พวกไรฝุ่นไรอะไรต่างอัจฉุสรุปแล้วไปไหนไม่ได้เลยครับก็คือที่เขาว่าเขาว่าโรคภูมิแพ้นั่นเองครับโอเคนะครับโรคภูมิแพ้นะท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยท่านใดที่ถูกคนกลุ่มนั้นเขาระบุว่าท่านเป็นโรคภูมิแพ้เอาละนะเมื่อเราจับประเด็นได้ภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิมันมีคำว่าแพ้ภูมิตัวเองด้วยนะเออแล้วก็ภูมิแพ้ด้วยเอ้าไงคำว่าภูมิเนี่ยนะแพ้ภูมิต้านทานของตัวเองนะเออโอเคแค่นี้ก็พอเดี๋ยวมันจะไม่เดินหน้าคำว่าภูมิตรงนี้ถ้าจะเริ่มต้นจากคำว่านะมันมาจากไหนกันแน่นะแกนของภูมิเนี่ยภูมิต้านทานเนี่ยครับแกนของภูมิต้านทานนั้นขออนุญาตเริ่มต้นจากความต่อไปนี้คือกัมมุนาวัตตะตีโลโกรู้ไหมเป็นคำพูดของใครเนี่ยใครเป็นคนพูดเชื่อว่าคำนี้มีบันทึกเอาไว้หรือเปล่าไม่ทราบเท่าเดานะเดามาแล้ว 2,600 ปีโดยประมาณก็แล้วกันคำว่ากัมมุนาวัตตะตีโลโกถ้าฟังภาษานี้ผ่านตลาดสดตลาดแห้งกันมาก็แปลว่าผ่านหูผ่านตาผ่านหนังสือเลยความรวมที่ออกมาความเข้าใจทั่วไปก็จะบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกนั้นย่อมดำรงดำเนินชีวิตไปตามกรรมหรือว่ากฎแห่งกรรมถ้าจะแปลความนั้นนะมันน่าจะมาลงเอยที่ตรงนี้ซะมากกว่าเป็นจุดจบแล้วก็สืบสานกันมาเรื่อยนะครับส่วนทางลุงหงอบคำว่ากัมมุนาวัตติโลโกเป็นภาษาบาลีล้วนๆเลยครับนะที่ผมพูดเสมอว่าเป็นสร้อยคำบาลีใบลานนะทีนี้กลับมาถึงภาษาพ่อคุณรามคำแหงเลยดีกว่าง่ายดีคำว่ากัมมุนาวัตติโลโกเนี่ยผมเริ่มต้นว่าการกรรมนี่มาจากตัวเกิดหรือการเกิดตัวแรกของสัตว์โลกอะไรก็ง่ายดีโอเคไหมแปลว่าไม่เกิดไม่มีกรรมนะมีกรรมจึงมาเกิดนะหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมเอาสองคำนี้ก่อนเกิดแล้วจึงมีกรรมหรือมีกรรมจึงมาเกิดในปัจจุบันนี้เลือกคำไหนครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยเอาเลือกคำไหนถ้าลุงหงอกเป็นฝ่ายเลือกเกิดแล้วครับจึงมีกรรมไม่เกิดก็ไม่มีกรรมใช่ไหมถ้าสัตว์โลกมนุษย์ตัวใดก็ตามพัฒนาวิวัฒนาการจนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดก็แปลว่าก็หมดกรรมนะถ้าหากว่าเอาตามกรอบอ้างถึงอ้างอิงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในยะหรือองค์รวมก็จะอยู่ตรงนี้เองสรุปไม่เกิดไม่มีกรรมเกิดมาแล้ว
กี่ภพชาติก็ไม่รู้ครับเวียนว่ายตายเกิด31ภพเนี่ยที่สุดแล้วก็จะสิ้นสุดการเกิดก็แปลว่าหมดกรรมโอเคนะนั่นคือในกรอบอ้างถึงและอ้างอิงของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพอไหมครับหรือจะให้ขยายความมากกว่านั้นเลยนะคงไม่ต้องขยายความเนาะเอาละส่วนทางลุงงอกลุงงอกเดียวๆโดดเดียวๆได้เลยครับฟังดีนะฮะแน่นอนครับผมจะบอกว่ากัมมุนาวัตติระโกการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่มีทุกข์สิ้นการเกิดก็คือสิ้นทุกข์จบข่าวนะทีนี้ไอ้แกนของคำว่าภูมิต้านทานมันมายังไงคำถามต่อมานะครับว่าท่านมีพ่อมีแม่ไหมครับพ่อกับแม่ท่านมีปู่ย่าตายายไหมครับท่านมีถอยลงไปเรื่อยๆมีไหมครับถ้ามีภูมิต้านทานตัวแรกมาจากบรรพบุรุษทั้งหมดถามว่าใครส่งมาพระราชบิดาครับพ่อเป็นผู้ให้มาให้มาผ่านกระบวนการของอะไรถ้าถามผมตอบว่าให้มาผ่านกระบวนการของธาตุไฟเอาละโอเคนะพ่อสายพ่อกันแล้วกันอ่ะสายพ่อสายพ่อสายพ่อแล้วสายพ่อเนาะพ่อกับปู่โอเคไหมสายพ่อสายพ่อสายพ่อแล้วสายพ่อให้เรื่องของธาตุไฟมาหมดเนี่ยเราเรียกว่าพันทุกกรรมแต่ว่าไอ้สายทานแห่งภูมิต้านทานจริงๆมันจะเริ่มมาจากพันทุกกรรมก็คือเผ่าพันกรรมคือเผ่าพันกรรมคือที่เกิดตัวเกิดแล้วกันตัวเกิดแล้วตั้งอยู่กรรมคือการเกิดที่อยู่ที่อาศัยนะเผ่าพันสืบพันกันมาขยายพันกันมาเนี่ยฮะคำว่ากรรมมันก็มาตามกรอบอ้างอิงที่ว่าเนี่ยไม่หวังว่าคงจัดเก็ตแล้วครับเก็ตก็ขอให้เก็ตอินทูด้วยนะแปลว่าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันจะไปไม่รอดมันต่อไม่ได้ไม่ใช่ครับนะถ้าไม่เข้าใจจะต่อไม่ได้ถ้าพอเข้าใจลองค่อยๆใช้สองหูฟังไปเรื่อยครับแล้วมันจะเข้าล็อกที่เป็นตัวของท่านหรือเปล่าส่วนผมก็คือเรื่องตัวผมแหละแค่นะเอาละเมื่อรู้ว่ากรรมคือเผ่าพันธุ์มันต้องมีที่มาก็คือพันธุกรรม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 ที่พูดถึงกันนะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสายธาตุไฟก็คือมาจากพ่อพอเวลาผ่านตัวสเปิร์มของพ่อโอเคไหมครับสเปิร์มของพ่อพอเวลาจิกเข้าสู่ภาพแม่ก็คือไข่ของแม่นะสายแม่เขาก็มีของเขาเหมือนกันเรื่องภูมิต้านทานเพราะว่าแม่เราเขาก็มีพ่อเขาเหมือนกันนะครับโอเคนะแม่ของท่านแม่ของผมใช้คำว่าแม่เราแม่เราเขาก็มีพ่อของเขาเหมือนกันเห็นไหมครับเขาก็ถ่ายทอดในเชิงพ่อเขามานะฮะไอเรื่องธาตุไฟทวารแต่เวลาพ่อแม่เรามาเจอกันปุ๊บเนี่ยแม่เนี่ยข้าให้มาสามธาตุดินน้ำลมส่วนพ่อให้ธาตุเดียวคือธาตุไฟเมื่อผสมปนเปกันปุ๊บมันก็เป็นท่านก็เป็นผมโอเคไหมครับและท่านกับผมใช้คำว่าเรานะครับนอกนั้นผมจะใช้คำว่าเขาหมดโอเคนะเรื่องเขาเรื่องเราแล้วกำลังพูดถึงเรื่องภูมิต้านทานมันเกิดได้อย่างไรมันมาได้ยังไงโอเคนะครับเอาละเมื่อเกิดปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาของแม่ท่านและแม่ผมด้วยเอาล่ะทั้งหมดอยู่ภายในมดลูกซึ่งผมใช้คำพูดว่าเป็นห้วงแห่งจักรวาล นะครับตรงนั้นไม่มีในตำราเราจะไปหาพระเทพดอกหาให้ตายก็ไม่เจอคำพูดคำนี้พระคัมภีร์ไหนหาให้ตายก็ไม่เจอหรอคำพูดคำนี้นะ
ทุกท่านเกิดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลแปลว่าเกิดอยู่ในมดลูกของผู้เป็นแม่โอเคไหมเติบโตในมดลูกจนครบ32ประการความเป็นมนุษย์โอเคนะตอนนั้นอยู่ในส่วนนั้นแต่เวลาพอมาแอ้วาตรงนี้สำคัญมากภูมิต้านทานภายในตัวแม่เขาก็มีภูมิต้านทานปกป้องคุ้มครองลูกของเขาแม่เรานะฮะลูกเขาคือตัวเรานั่นนะครับท่านกับผมนะครับเป็นตัวเราแปลว่าอยู่ในอยู่ภายในเฉพาะถูกห่อหุ้มอย่างสุดยอดเลยครับของธรรมชาติเอาล่ะจะมีอุณหภูมิเท่ากับเท่าใดถ้าเอาตามเขาว่า 37.5 บวกลบ1องศาก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นอุณหภูมิภายในของแม่เอาล่ะต่อมาแอ้วมาเจออุณหภูมิที่ต่างกันแล้วโดยเฉพาะยิ่งที่แอ้อยู่ในห้องแอร์นั่นน่ะกระบวนการแพทย์มาแล้วท่านต้องคลอดอยู่ในห้องแอร์ห้องปลอดเชื้อโรคแล้วสารพัดที่มันจะปลอดแล้วครับโอเคไหมพอมองเห็นภาพนะครับทีนี้ห้องแอร์อุณหภูมิคงไม่ถึง37องศาเซลเซียสทั่วๆไปน่าจะเป็นประมาณ22องศา25องศาก็นะอ่ะ25องศาไม่น่าถึง30องศาโอเคไหมครับความแตกต่างระหว่างภายในท้องแม่ถ้าเขาบอกว่า 37.5 องศาเซลเซียสอยู่นอกห้องทีนี้ผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณ 25-27 องศาใช่ไหมความต่างก็ออกมาแล้วครับระหว่างภายในท้องแม่กับภายนอกเห็นไหมครับไอ้ภูมิตรงนี้แหละที่ออกมาเปิดเด็กที่ออกมาเขาต้องปรับตัวเห็นไหมครับเข้ากับอุณหภูมิซึ่งมันต่างกันภายนอกกับภายในที่ผมพูดเนี่ยแน่นอนฮะนี่คือกฎธรรมชาติใครจะเถียงเชิญนะครับใครจะย้อนแย้งก็ไม่มีความไม่แม้ว่าอะไรไม่ย้อนแย้งก็ลองแชร์ครับแชร์ไปแชร์มาถามว่าจริงไหมที่ว่าเอาล่ะนั่นคือมันแพ้มาตั้งแต่แอ้นะครับภูมิแพ้เห็นหรือยังครับมองเห็นยังในภูมิแพ้มันแพ้มาตั้งแต่แอ้นะครับนี่นะฮะการเกิดในห้องแอร์ซึ่งมันผิดกับธรรมชาติโดยบอกว่าสิ้นเชิงได้ไหมเนี่ยนะผิดกับธรรมชาติแน่นอนทีนี้บุคคลในที่ออกมาจากท้องแม่อยู่ในท่ามกลางชั้นบรรยากาศปกติธรรมดาไม่มีการควบคุมอากาศอยู่ไหนก็ได้โลกไปเนี้ยเขาเกิดกลางทะเลทรายเขาก็อยู่ได้อย่างทะเลทรายเห็นไหมครับเกิดขั้วโลกเหนือเขาก็อยู่ได้ในบทบาทของขั้วโลกเหนือเอาว่ามันปรับตัวเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะพอมองออกไหมครับเพราะสัตว์โลกทุกชนิดย่อมสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้แปลว่าปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิในขณะนั้นในวินาทีนั้นได้มันจะปรับของมันเองวิทยาศาสตร์ต่างหากเข้ามาครอบตรงนี้มาครอบงำผมจะมาครอบงำเลยครับโดยเอาความสะอาดอะไรต่างๆนำมาเป็นตัวตั้งนะฮะสุขสบายอย่างนึงมันก็เลยผิดไปหมดครับเรื่องธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ผิดกันมาตั้งแต่ไหนๆแล้วจะปล่อยให้มันผิดอีกเชิญนะครับผมไม่เกี่ยวนะผมเกิดมาแล้วผมไม่สนใจอยู่แล้วครับผมเป็นห่วงคนที่จะเกิดต่อไปเนี่ยครับเพราะมันเกิดมามันแพ้ภูมิแพ้ภูมิแพ้เยอะเยอะมากๆเลยครับวันนี้ก็เจอกันหลายรายนั่นเนี่ยมาให้ดูอย่างได้ไม่ใช่น้อยนะคนแต่ละคนเข้ามาที่นี่ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ละวันแต่ละวันน้อยเสมอไหร่ล่ะนับทันไหมเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเก็บแต่ละวันแต่มันไม่ใช่น้อยนะเนี่ยมันเป็นข้อมูลดิบดิบชัดชัดเลยเนี่ยใช่ไหมครับโอเคไม่ต้องอ้างถึงนะมันจะแตกประเด็นเอาเป็นว่ารู้จะเพียงว่ากำลังพูดถึงเรื่องของภูมิต้านทานภูมิต้านทานหวังว่าคงจะมีข้อยุติแล้วนะว่า
ภูมิต้านทานภายในแม่ให้มาโอเคนะขึ้นอยู่ภายในออกสู่ภายนอกปุ๊บในห้องแอร์ต่างทันทีแต่ถ้าหากว่าไปคลอดอยู่ตามธรรมชาติหมอตำแยโอ้สบายแข็งแรงทุกคนทุกคนนะของผมก็ใช้หมอตำแยหรือเปล่าไม่ทราบต้องไปถามแม่ผมโอเคไหมแต่ที่นี่แม่ผมบอกผมว่าจำไม่ได้ลูกเลยลูกเนี่ยเกิดกลางทุ่งนาแม่กำลังดำนาอยู่แปลว่าธรรมชาติที่แม่อยู่ในขังอยู่ในท้องนะฮะ8-9เดือนนะครับหลุดปุ๊บเจอธรรมชาติดิบๆเลยไม่เหมือนชาวโลกด้วยนะครับผมจึงมีภูมิต้านทานสูงในส่วนตัวนะครับจึงกล้าพูดจะมาทำความเชื้อโรคเชื้อราทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกนี่คือภูมิต้านทานโอเคไหมครับโอเคไหมครับเนี่ยเห็นไหมพอเวลามันถึงออกโดยตรงก็มารูปแบบเพราะฉะนั้นผมพูดจังเรื่องธรรมชาติเห็นไหมฮะวิทยาศาสตร์ดูเหมือนว่าเข้ามาปกป้องนะที่ไหนได้เป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิดการความอ่อนแอนี่แหละครับโลกความเจริญทางด้านตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในบ้านเมืองมันหมอตำแยก็เลยหายจากคนไทยประเทศไทยไปเลยเห็นไหมครับทีนี้มาถึงวันนี้เมื่อการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยออกมาเป็นเช่นนี้แล้วถามหาของเก่าไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีไหมครับประเทศไทยนะวันนี้คนไทยออกแบบธรรมชาติแบบหมอตำแยเขามีวิชาพดุงครรภ์นะพี่พดุงครรภ์วิชาพดุงครรภ์เนี่ยมันอยู่ในกรอบของเดี๋ยวนะการแพทย์ทางเลือกเลยแผนไทยทางเลือกนะใครต้องการจะทำคลอดแบบหมอตำแยนะฮะแต่ยุคนี้มันน่าจะมีความสะอาดเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าใครต้องการที่จะเอาภูมิปัญญาเก่าๆเนี่ยมาใช้ในการคลอดก็ไปเรียนการคลอดที่หมอไอ้พลุงคันนะทุกวันเนี่ยครับนะการแพทย์แผนไทยและทางเลือกไปเรียนเอาโอเคไหมครับไปก็ตัวใครตัวมันแล้วครับนะนะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำให้ใครคลอดแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้ใครคลอดด้วยนะคลอดมา2คนก็พอแล้วอะไรกันนะกันหนาประมาณนั้นโอเคนะนี่เล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังจะอย่างเงี้ยหรือใครจะว่าเอาล่ะกลับมาถึงคำว่าภูมิต้านทานต่อนะครับว่ามันมาจากบิดอนมันบานดาภูมิทางนะนี่คือสายนึงธาตุไฟถามว่าไอ้ความเป็นธาตุไฟมันจะดำรงอยู่ได้อย่างไรผมใช้ว่าแก่นนะฮะแก่นของอะไรชีวิตเลยแหละครับไอ้ธาตุไฟแก่นของชีวิตเลยแหละครับโอเคนะถ้าใครก็ตามที่มีธาตุไฟน้อยในร่างกายเอามาจากพ่อสายพ่อน้อยก็อ่อนแอตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมครับอย่างผมนี่ผมว่าพ่อผมธาตุไฟตระกูลผมผมว่าเจ๋งนะผมว่าผมได้รับเต็มๆในตรงนั้นสิ่งที่บรรพบุรุษให้มาคือธาตุไฟโอเคไหมครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าฝ่ายแม่ผมเขาก็ได้ธาตุไฟมาจากพ่อเขาเหมือนกันก็รวมกันหรือเปล่าแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าผมมีตรงนี้มันเป็น3ทางส่วนตัวผมมันก็บอกไม่ถูกจุดนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันเป็นของตัวผมเองหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่นะแต่มีก็แล้วรับมาจากสายพ่อโอเคไหมเต็มๆเลยล่ะครับสายแม่ก็คงจะมีบ้างเนาะลักษณะแต่เอาเถอะเมื่อเวลาจำแนกเรียบร้อยผมบอกว่าสายพ่อมันคือธาตุไฟนั่นเองครับเอาส่วนทางแม่ให้ธาตุดิ้นก็คืออาหารของแข็งกินแทนอยู่ในท้องเห็นไหมฮะน้ำแม่ก็ดื่มแทนอากาศลมแม่ก็หายใจแทนเพราะฉะนั้นแม่เขาให้3ธาตุมาโอเคไหมครับนะพ่อก็ให้ธาตุไฟมาแต่แกนจริงๆของทั้งธาตุไฟต่างๆของตัวเองผมว่ามันมีในตัวเองนะมันของตัวเองสรุป3แรงบวกกันแล้วกันโอเคนะถ้าผมสรุปนะ
ส่วนตัวผมก็มีอยู่แล้วแหละมันจะผ่านสเปิร์มของพ่อมาผ่านไข่ของแม่มามันก็เหมือนกับทางสามสายมาบรรจบกันเข้าใจไหมผมเรียกว่าเป็นทางตัววายก็ว่าได้มาเป็นตัวผมเองนะพอเราเห็นตัวผมปุ๊บเท่านั้นนะครับการเกิดแอมาแล้วมันก็ดำเนินชีวิตในรูปแบบของบอกว่าวิวัฒนาการได้ไหมถ้าหากว่าจะเอาธรรมชาติเข้ามาเป็นตัวอ้างถือตัวเองก็ต้องว่าเติบใหญ่มาโดยวิวัฒนาการจะบอกพัฒนาการได้ไหมถ้าจะถามผมว่ามาในกรอบวิวัฒนาการวิวัฒนาการกับพัฒนาการถ้าเลือกถ้าผมตอบนะชีวิตผมมันจะเกิดเติบโตมาตามกฎเกณฑ์ในเชิงวิวัฒนาการมากกว่าพัฒนาวิวัฒนาการมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเนี่ยวิวัฒนาการมันเป็นรูปแบบนี้ส่วนคำว่าพัฒนาพัฒนานะก็คือการเรียนรู้ของใหม่อยู่ในตัวเองนะ adapt apply ให้มันมีความเจริญงอกงามคือดีกว่าทำนาลูกชาวนาก็แล้วเห็นไหมมันก็พัฒนาการไปถึงตรงนี้เนี่ยใช่ว่าความรู้ที่เราเรียนมานู่นนี่นั่นสารพัดผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านการจมูกบริบทนี้เราเรียกว่าพัฒนาการแปลว่าวิวัฒนาการกับพัฒนาการมาต่อยอดกันโอเคไหมครับโอเคไหมครับถ้าผมสรุปตรงนี้ถ้าไหนก็ตามคนที่เข้าใจครับว่าวิวัฒนาการกับพัฒนาการถ้าถามตัวผมเองผมในส่วนตัวร่างกายมันจะเรียนตัวมาตามกฎเกณฑ์ของวิทยาการคิดเปอร์เซ็นต์เลย80% 85ด้วยซ้ำไปนะครับส่วนการพัฒนาในการเรียนรู้เนี่ยแค่ประมาณ 15% เองและมาถึงวันนี้โอ้โหองค์ความรู้ที่มันผ่านมาเนี่ยในส่วนตัวผมนะผมว่าในส่วนตัวมันใช้ไม่ได้เลยกลายเป็นองค์ความเชื่อเสียทั้งหมดที่ร่ำเรียนเขียนอ่านมาเมื่อบวกกับธรรมชาติที่มีอยู่ก็เลยใช้ว่าโอเคพัฒนาการเป็นสัตว์มนุษย์ที่อยู่ในสังคมที่พอจะพูดคุยกันด้วยภาษารู้เรื่องทำกิจกรรมร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันในแนวเดียวกันผมก็ไม่เคยขัดแย้งใครนะชีวิตความเป็นจริงเห็นไหมครับก็แปลว่า adapt apply ปรับตัวเข้ากับใดๆสถานที่ภูมิอากาศเห็นไหมครับผู้คนต่างวัยต่างขนาดต่างการศึกษาผมว่าผมได้หมดเยอะแยะนะเนี่ยในการที่ถ้าพูดถึงว่าในกรอบพัฒนาการก็คือการปรับตัวที่เป็นของจริงความจริงในการดำเนินชีวิตนั่นเองพอไหวไหมครับกลับมายังภูมิต้านทานอีกนะเอาล่ะคำสองคำมันรวมกันภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิก็ว่าไปเพราะภูมิแพ้นายกรได้ขอถูกค้นภูมิหนึ่งระบุว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัดคำว่าแพ้ออกไปถามเถอะคำว่าภูมิชีวันมาจากอะไรไปถามเขานะให้เขาอธิบายเขาตอบนะฮะส่วนผมก็เล่าให้ฟังบทเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับคนไหนที่ถูกระบุคำว่าภูมิแพ้เนี่ยไปถามเขาให้เขาตอบให้เขาบรรยายให้เขาชี้ชัดถ้าเราไม่ถามเขาก็ดำเนินตามไปบทบาทของเขานะบางทีผมใช้ว่าครอบมาครอบงำชีวิตมนุษย์ขนาดจะเลยครอบงำตั้งแต่แรกเกิดถึงวันตายใช่ไหมรู้สิครับภาษาผมเป็นภาษาที่ครอบไม่ได้จริงๆเหรอนะมันเหมือนกับโอ้โหลูกงอกเนี่ยมันครบใครไม่ได้เลยภาษาเนี่ยแล้วใครจะมาครบลุงหงอกวันนี้ย้อนทางกันก็คนที่เข้าใจลุงหงอกเนี่ยครบลุงหงอกคนไม่เข้าใจลุงหงอกก็ไปงอนง้อไปทำไมล่ะเนี่ยใช่ไหมครับไปไหว้วอนไปทำไมแล้วผมนี่ตัดนะเขาคือเขาเราคือเราผมก็มาตัดจุดนี้เท่านั้นเองตัดตอนเลยโอเคนะเขาเหล่านั้นแหละต่อไปเขาจะมารู้เรื่องของเราเพราะว่า YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยมันอยู่ยงโหกพัน
สองวันหนึ่งก็จะมาเจอก็จะร้องว่าโอ้โหวิชาที่กูเรียนมาเนี่ยตั้งเกือบกี่ปีนี่ตายหาตายหาใช้ไม่ได้เลยนะไอ้งอกแค่สองมือเปล่ารักษาผู้คนได้ไอ้งอกนี่อะไรกันนักกันหนาเห็นไหมครับต่อไปก็จะเริ่มมาศึกษาเข้ามาเพราะผมจะรู้ว่าศาสตร์ที่เขาใช้กันไปมันไม่ไหวแล้วแพงก็แพงสักวันหนึ่งจะขึ้นมาวิจารณ์แต่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ถ้าผมวิจารณ์อันนี้เขาเล่าให้ฟังยังไม่ใช่วิจวกนะเพียงแต่ต้นเรื่องเฉยถ้าไปอีกอันนึงมันจะเป็นลักษณะวิจวกโอเคไหมเอ้ยท่านวิพากษ์วิพากษ์ตอนนี้มันอยู่ในภาวะของว่าวิพากษ์นิดหน่อยเห็นไหมครับถ้าวิจารณ์จะหนักกว่านี้อีกถ้าวิจวกหนักกว่านี้เยอะมนุษย์พวกเขาใช้ภาษานะวิพากษ์คืออะไรอ้างถึงคืออะไรอ้างอิงคืออะไรวิพากษ์คืออะไรวิจารณ์คืออะไรวิจวกคืออะไรวิจวกเลิกคุกกันเลยนะครับนะดีกว่าไม่ต้องเผาผีกันนะถ้าวิจวกนะครับอยากกันนั้นเลยลุงงอดนะยังไงมันก็ยังไม่ถึงจุดนั้นอยู่แล้วล่ะครับสังคมเรายังไม่ถึงจุดนั้นนะครับแค่วิจารณ์นั้นก็จะไม่รับกันอยู่แล้วล่ะนะไม่ต้องไปถึงขั้นอะไรล่ะพอถึงขั้นวิจารณ์ก็เริ่มหนาวแล้วเนี่ยใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงง่ายๆครับในเรื่องสุขภาพบ้านเราหน้าวันนี้เป็นเรื่องเฮฮามากครับใหญ่มากครับถ้าผมเอ่ยปุ๊บก็เรื่องมะเร็งนี่นะครับมันคนละศาสตร์เจ้าวิทยาศาสตร์นะไปตัดสินธรรมศาสตร์หรือศาสตร์ธรรมชาติมันไม่ได้คำพูดอย่างนี้ถ้ามีปัญญาจะอ้อทันทีครับกลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นกลุ่มนั้นแหละจะไปตัดสินธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติเขาเนี่ยซึ่งเขาก็ดูแลกันด้วยธรรมชาติมนุษย์ปนาเนี่ยเขาก็ดีคมกุ่นน้อยนิดเนี่ยฮะแต่มีพลังอำนาจมากพอที่จะชี้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรเอางั้นเลยฮะเอางั้นเลย70 กว่าล้านคนเอางั้นเลยผมก็ยอมแบบนั้นนะถ้าจะให้มนุษย์ต่างดาวมาครอบงำมนุษย์โลกไปเนี่ยเอางั้นเลยคนกลุ่มนั้นผมเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวเปรียบเทียบอย่างนี้เป็นต้นเอาไปคิดครับคนมีปัญญาอีกชั้นหนึ่งจะรู้ความหมายของลองงอพวกเราถ้าไม่มีปัญญาก็ค่อยๆฟังไปครับค่อยๆฟังค่อยๆติดตามไปทีน้อยสองน้อยนะคำว่าภูมิกับคำว่าแพ้ตัดคำว่าแพ้ออกไปเนาะโอเคเพราะว่าเราจะไม่แพ้อะไรเนี่ยมาเห็นไหมเราไปพูดกับผมนะต่อไปนี้เราจะไม่แพ้อะไรเราจะไม่แพ้ความกดอากาศเราจะไม่แพ้ความชื้นอากาศเราจะไม่แพ้ความกดความดันอันเดียวกันเราจะไม่แพ้ความกดอากาศความกดความดันอันเดียวกันเราจะไม่แพ้ความชื้นของอากาศและเราก็จะไม่แพ้ความร้อนของอากาศดีไหมครับถ้าดีก็พยักหน้าซะงั้นเราต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งนั้นเริ่มต้นมันปรับตัวไม่ถูกตั้งแต่เริ่มคลอดแล้วจ้าอยู่ในห้องแอร์นั่นนะครับห้องสะอาดสะอาดนั่นเลยครับโอ้ยสะอาดจังไอ้ผมนี่ขี้ควายขี้บุยควายนะที่หัวทิ่มดินขี้โคลนมันยังสกปรกจังนี่มัน73-74 ปีแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรใช่ไหมก็พูดอย่างหน้าตาเฉยอย่างนี้ครับยังไม่พอนะก็ยังใช้2-3 มือรักษาผู้คนได้มนุษย์ยุคนี้สมัยนี้ถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกกำลังเล่าให้ฟังยอมครับผมยอมจริงๆเรื่องนี้ยอมจริงแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะใส่เข้าไปในตัวบุคคลยัดเข้าไปแบ
อะไรมายัดสู่ร่างกายอย่างเช่นแบบอัดเข้าไปให้กินให้ดูดก็ทำไม่ได้งั้นก็ต้องอาศัยภาษานะฮะสื่อสารให้เกิดความรู้สึกความเข้าใจซึ่งกันและกันก็อาศัยสิ่งนี้อากับกิริยาประกอบด้วยอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับพอจะตีแตกตัดตกก็ยังครับก็ว่าภูมิคืออุณหภูมิในร่างกายนี่ครับอุณหภูมิเห็นไหมครับหน้าวันนี้อุณหภูมิที่เขาตั้งกันมาว่ามนุษย์ทั้งโลกหรือเปล่าไม่ทราบก็คุณจะใช่นะเพราะก็ตีรวมในมนุษย์อุณหภูมิในร่างกายประมาณ 73.5 องศาเซลเซียสนี่เกิน78เอาโทษ30แหม 37.5 องศาเซลเซียสไม่เกิน38ถ้าเกิน38ปุ๊บเขาจะบอกว่าเป็นไข้ด้วยตัวร้อนใช่ไหมครับเอากินยาลดไข้อีกทั้งที่ร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานให้โดยธรรมชาติของร่างกายก็ใส่เคมีเข้าไปไม่ให้มีภูมิต้านทานไม่ให้มันเกิดภูมิแล้วมันจะไม่แพ้ได้ยังไงล่ะครับมันแพ้มันแต่แอมาแล้วนะร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันก็ไม่มีโอกาสใช่ไหมรู้ไหมผู้ใหญ่เนี่ยทำให้เด็กเนี่ยอ่อนแอเด็กมันช่วยตัวเองไม่ได้อ่อแอมาเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้ผู้ใหญ่คิดแทนเด็กหมดทั้งนั้นที่เด็กกำลังปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มันตัวร้อนนั่นแหละใช่ไหมครับแล้วใครจะเถียงทีเนี่ยโอ้ยแล้วจะเถียงไปทำไมแล้วมันได้อะไรครับเขาพูดตามนัยยะมาทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ไหมครับลูกตาสีตาสาในมีในมาจริงนะครับแต่การเติบโตไม่ใช่ครับการเติบโตขึ้นมาผมเติบโตอยู่ในท่ามกลางของนายแพทย์สุรินทร์ภูมิทักษ์ซึ่งเป็นอาผมแล้วเติบโตมากับครอบครัวและพี่สาวเขาเป็นพยาบาลลูกสาวแม่ยายผมเขาก็เป็นพยาบาลผมไม่มีหูหรือไงกันในการฟังเขาพูดจาผมไม่มีตาหรือไงกันในการที่จะดูแลเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราให้ฟังตรงนี้ผมก็ว่ามีอ้างถึงอ้างอิงได้พอสมควรนะในชีวิตจริงผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเข้าใจกันใหม่นะครับณวันนี้ธรรมชาติพยายามที่จะให้ที่ไหนได้มันเป็นการทำลายโดยที่มนุษย์คนเกิดที่หลังใหม่มาเนี่ยไม่มีโอกาสรู้ตัวเพราะว่าคนเกิดก่อนเนี่ยครอบงำหมดเห็นไหมฮะคนเกิดก่อนรุ่นไหนรุ่นพ่อผมนั่นแหละอยู่ไหมเผาไปตั้งนานแล้วรุ่นพ่อผมทุกคนผมมัน73 74ปีแล้วพ่อผมจะถ้าเป็นพ่อผมนะพ่อผมถ้าเขาแต่งงานเขาผสมพันธุ์กันแล้วกันให้เกิดผมมันต้องอายุ18 19ปีพ่อรุ่นพ่อผมทุกวันเนี่ยเผาไปหมดแล้วล่ะครับในโลกเนี่ย ใช่ป่ะมีหลงเหลือสักกี่คนในโลกเนี่ยรุ่นพ่อผมนะไม่ใช่รุ่นพี่ผมนะต้องแยกให้ออกใช่ไหมรุ่นพี่ผมอย่างเช่นอายุ90ปีถือว่าเป็นรุ่นพี่ได้มันต่างแค่10 20ปีใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงถ้าหากอายุ100ก็รุ่นน้ารุ่นอารุ่นน้องพ่อผมอยู่กันจะค่ำแล้วมีไอ้คิดเป็นไหมครับผมชวนคิดอย่างเงี้ยถ้ารุ่นพ่อผมเนี่ยเผาไปทั้งหมดแล้วล่ะในโลกเนี่ยจบข่าวไหมครับรุ่นพ่อผมเนี่ยนะฮะขออนุญาตใช้คำว่ามันได้ไหมเนี่ยมันองค์ความรู้ที่ไหนมาใช้ก็ไม่รู้ดูแลหรือว่าครอบงำคนไทยเติบใหญ่มาถึงทุกวันนี้โอ้โหภาษาผมได้ครบได้ไหมเนี่ยต้องถอยหลังไม่คิดตรงนั้นครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพถ้าไม่ยอมคิดส่วนนั้นมานะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์ชีวิตนี่ไปไม่รอดแน่นอนครับงั้นวิทยาศาสตร์ก็
ให้แค่ความสะดวกสบายก็พออย่างห้องแอร์เวลานี้ก็สะดวกสบายวิทยาศาสตร์คือแอร์เครื่องปรับอากาศแค่นี้ก็พอถ้าเกินไปกว่านั้นก็จะกลายทำให้ภูมิด้านฐานตัวเองเนี่ยต่ำลงอีกเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ชีวิตจริงอยู่ในห้องแอร์ตลอดนับวันแต่ภูมิต้านทานจะลดลงลดลงเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงหน่อยสารวันแย่ลงนะแย่ลงครับเผ่าพันธุ์ที่ติดตามมามันก็ยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยเพราะมันเป็นพันธุกรรมโอเคไหมครับเมื่อเวลาต้นเรื่องต้นใหญ่มันเนี่ยภูมิต้านทานก็อ่อนแอแล้วแล้วลูกหลานสืบต่อไปมันไม่ใช่แย่ลงนะแย่ลงน่ะเดี๋ยวใช่ไหมเอาใครศึกษาเรื่องกฎอะไรเมนเดลหรือไงเดนก็แล้วกันที่ผมพูดเนี่ยตั้งถึงตรงนั้นก็พอไหวนะผมไม่เคยเอาชีวิตจริงผมไม่เคยเอามาใช้ในกฎของเมนเดลก็แล้วกันเนี่ยตอนที่เรียนหนังสือไม่ตอบที่เขาว่าเนี่ยมันไม่ได้คะแนนนะสรุปแล้วนะการเรียนการศึกษามาเอามาจากตะวันตกหมดแล้วรากเหง้าเผ่าพันธุ์ของคนไทยเราเนี่ยจะไว้ที่ไหนให้มันศูนย์ไปงั้นเหรอให้มันศูนย์ไปงั้นเหรอหน้าวันนี้นะกระทรวงกระทรวงอะไรนึกกระทรวงไม่ออกละสาธารณสุขมีกรมหนึ่งเขาดูแลนี้อยู่กรมการแพทย์แผนไทยละทางเลือกเห็นไหมเอาในกรมนี้เนี่ยในกรมเวลาเนี่ยบุคลากรขี่กรมในกรมนะทั้งกรมทั้งกองทั้งแผนอะไรต่างๆนะบุคลากรนั้นถามว่ากี่คนโดยชีวิตจริงเอาสุขภาพร่างกายไปให้การแพทย์ตะวันตกดูแลอยู่เปล่าครับถ้าใช่รู้ไหมท่านกำลังบ้วนไหลขึ้นฟ้าน่ะนะเห็นไหมพูดจังอยู่คบกันได้ไหมเนี่ยถ้าใช่ถ้ามีกำลังบ้วนไหลขึ้นฟ้านะนี่ภาษาผมเพราะฉะนั้นมันต้องออกมาในกรอบนะที่ถ้าตัวเองยังไม่สามารถใช้ธรรมชาติรักษาตัวเองได้ในกรมที่ว่าเนี่ยผมเองผมไม่อยู่นะผมไม่อยู่จริงๆนะเห็นไหมครับมันฝืนนะมันฝืนหลักการนะใช่ไหมฮะอุตส่าห์เป็นกรมมาแท้ๆเลยอย่างเงี้ยผมไม่ต้องพูดต่อโอไหมครับที่พูดใช่ไหมครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะภูมิต้านทานก็คืออุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเวลาเป็นไข้เนี่ยตัวร้อนใช่ไหมนั่นคือร่างกายกำลังสร้างขึ้นมาคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เพียงแต่หาวิธีลดความร้อนของลูกโดยการใช้ของเย็นมันจะร้อนจุดไหนบ้างคอนี่มันร้อนอยู่แล้วคนเป็นไม่สบายเป็นไข้เนี่ยคอจะกระแระแล้วก็ขาหนีบอยู่แค่นี้เองเนี่ยเอาผ้าชุบของเย็นหนีไว้มันก็แช่ไว้อย่างเงี้ยมันจะได้ดูดความร้อนออกมาจากตัวให้เร็วขึ้นประกอบกับร่างกายมันจะมีการปรับเห็นไหมไม่ให้มันร้อนจนกระทั่งเกิดเหตุเกิดปัจจัยปรับแล้วมันก็ร้อนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นกรอบความคิดที่เราให้ฟังตรงนี้แหละมันเป็นบทบาทลีลาของธรรมชาติมนุษย์ดูแลกันมาก่อนที่มันจะมีวิทยาศาสตร์เถียงไหมเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกอะไรเขาจะให้ความกลัวก่อนใส่ความกลัวเข้ามาก่อนสารพัดที่จะอ้างถึงความกลัวเพราะสารโลกมันกลัวเจ็บกลัวตายทุกคนเป็นธรรมดาธรรมชาติมีใครเถียงลุงออกบ้างกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยหรือไม่กลัวบอกนะคนไหนไม่กลัวเจ็บแต่กลัวตายค
คนไหนไม่กลัวเจ็บบอกแค่ปลายเข็มก็จะร้องแล้วนะคนไหนไม่กลัวตายตายไม่กลัวกลัวแต่เจ็บตายไม่กลัวกลัวแต่เจ็บเอาไหมล่ะจะทำให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บทุกวันนี้แค่เดินผ่านก็ตายนะให้รู้ไว้อ่ะเออไม่ต้องเจ็บด้วยนั่นแหละอาวุธเคมีนะครับไม่รู้ไปถอยลงมาได้หลายก้าวหน่อยยาสลบนั่นแหละคือใช่นั่นแหละครับทำให้ตายไม่ต้องเจ็บดีไหมครับใครคิดว่าดีใช้เยอะๆนะครับใครคิดว่าดีผมกลัวลูกสาวแม่ยายผมคือตัวนี้เขาเป็นอเนทรู้จักอเนทไหมครับวันเด็กคนนี้ก็มาใส่จมูกไม่ต้องฟื้นเลยงานเนี้ยลุงหงอกเสร็จมาลากกากเลยเข้าใจครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ห่างๆเขาห่างๆเขาเดี๋ยวก็เอาฉันได้เขาใช้ในวิชาชีพว่าเนี่ยมาใส่แล้วก็ไม่ต้องตื่นกันเข้าใจไหมนเล่าให้ฟังในรูปแบบที่มันปนสนุกนิดหน่อยไม่งั้นมันก็แล้วก็เจออีกโรคเครียดอีกเลยอุ้ยมีแต่โรคกับโรคจุดจุดจุดจะบ้าแล้วใครเป็นคนหยับยัดเนี่ยคำว่าเครียดจะไปตามเขตที่ไหนคนแรกที่มันพูดจริงเลยเหมือนกันเลยเขามาภูมิแพ้เนี่ยคนแรกมันพูดเนี่ยคนไหนจะโป๊กสิเยอะพอครับอุณหภูมิมันสร้างได้เองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติเห็นไหมครับใช่นะใช่นะเออออกกำลังกายคือสร้างใช่ไหมด้วยมาทดแทนออกกำลังกายเนี่ยครับคนไหนที่ออกกำลังกายไม่เจ็บไม่ป่วยมีป่ะเนี่ยเออรู้จักแม่แม่มันจะไปไกลนักกีฬาชาติช็อกคาสนามตายโอเคพอเดี๋ยวไปแตกประเด็นภูมิต้านทานธรรมชาติเขาให้มาให้มาโอเคไหมดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างที่ว่ามาทั้งหมดนะภูมิต้านทานจะมาเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไข้ตัวร้อนขึ้นมาก็ทำให้มันเย็นก็เอาผ้าของเย็นมาซุกใต้จักระแร้พันคอขาหนีบจบข่าวนอกนั้นก็เอาผ้าอุ่นมาเช็ดผิวกายเพื่ออะไรเพื่อให้ขุมขนมันเปิดเร็วๆให้ความร้อนภายในร่างกายออกมาตามขุมขนเร็วๆจบจบจบแค่นี้พอร่างกายมันออกมามันหายร้อนร่างกายก็จะกระเสกเฉงมันเองเพราะนี่คือกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมชาติเพราะนั้นปฏิเสธวิทยาศาสตร์คือยาซะพี่ไม่งั้นแย่นะครับท่านเคมีเป็นพิษเนี่ยเออทำลายอย่างเดียวครับเคมีทำลายชีวะรู้ประหนึ่งว่าเขารักษาชีวะนะคือชีวิตรู้ประหนึ่งว่าเขารักษาชีวิตนะโอเคไหมครับที่ไหนได้เบื้องลึกจริงๆก็คือทำลายชีวิตทั้งชีวิตพืชและชีวิตสัตว์พอไหมครับพอไหมครับเรื่องภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติผมว่าพอนะงั้นขออนุญาตดูหน้าจอว่านะมีกี่พระองค์วันนี้นะครับปึ๊ดปึ๊ดปึ๊กปึ๊กปึ๊กดูสิอ้าวลุงหงอกสดมาได้จ้าปักกดกรรมสดได้เบื้องลึกจริงๆก็คือทำลายชีวิตดูสิลดเสียง
นั่นเสียงรถเรียบร้อยแล้วจะอ้าวขออนุญาตสกิดดูนะเคลียร์ก็ได้สกิดดูเปิดนะทั้งหมด47ชีวิตที่อยู่ในที่กดมันเป็นหนังสือเนี่ยทีนี้คนที่ไม่ได้กดก็คงจะมีเยอะแยะ World Wide Web เนาะนั่นไม่สามารถนับได้เฉพาะท่านอยู่หน้าจอตลอดเวลามานาทีนี้46พระองค์แกนะ เอาล่ะ จาก355ยอดคุณไกรทองนะฮะจังหวัดประจวบไม่ใช่หรอกจังหวัดประจวบก็มีอำเภอ300ยอดโอเคไหมใช่ป่ะก็มีคำว่า300ยอดผมก็เลยให้355ยอดซะเลยโอเคไหมผมนี่ต่อด้วยนับจริงมันได้มากกว่าซ้ำไปอันนี้เขานับได้ไงที่นับไม่ได้ยังมีอีก ก็เลยไม่ได้ใส่ประมาณนั้นนะครับโอเคหลายท่านก็พูด300ยอดฝนตกทั้งวันอากาศเย็นสบายครับที่นั่งเกล้าเหมือนกันฝนตกก็เกือบทั้งวันเออเรื่องฝนตกเดี๋ยวนะฮะแม่พูดดีไม่ดีฟังเลยนะครับว่าวันนี้มีคนโทรศัพท์มาพรุ่งนี้เขาจะมีงานเลี้ยงทางแจ้งประมาณ300ถึง350คนอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีเนี่ยครับโทรมาไกรสอนลุงหงอกถ้าฝนตกพรุ่งนี้แล้วงานนี่เสียหายหมดเลยนะ ผมบอกว่านั่นแหละต่ออย่าให้ทำฝนอย่าให้ฝนตกได้ไหมอ้าวถ้าคิดแล้วพูดงี้ก็แปลว่าผมคือเจ้าของฝนอย่างนั้นใช่ไหมผมก็สวนไปอย่างนั้นไม่รู้สิแล้วไม่รู้จะพูดออกมาได้ยังไงอ่ะเห็นว่าตามความรู้สึกที่มีอยู่เขาว่างั้นนะแน่ใจนะแน่ใจนะพรุ่งนี้คือคำตอบสิ่งที่ท่านพูดมานะฮะคอยดูแล้วกันว่าสิ่งที่อยากจะเลี้ยงดูปูเสือคน300กว่าคนในกลางแจ้งนั้นถ้าอยากจะเลี้ยงนะก็เลี้ยงไปพรุ่งนี้จะมีคำตอบผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละ ผมก็มานั่งคิดอยู่ในใจว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ฝนไม่ตกมันไม่ต้องวันนะก็จะใส่อ่างเปามาเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าไปนู่นนะฮะเรื่องของอนาคตคือวันพรุ่งนี้เนาะเอาละครับสำหรับจังหวัดนนทบุรีนะที่อื่นไม่เกี่ยวนะเออโอเคครับเล่าสู่กันฟังพี่ก็อย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปเครียดของแค่นี้ easy very easy ว่าไปนู่นโอเคภูมิต้านทานอะไรพอฟังทันไหมครับคุณสายทานระยองฮิภูมิต้านทานที่ว่ามาทั้งหมดนะธรรมชาติเขาให้มาก็รักษาไปตามแนวบทบาทของธรรมชาติอย่าวิทยาศาสตร์มาสกัดกั้นกับภูมิต้านทานมันไม่ได้หรอกเห็นไหมครับเสร็จแล้วอ่อนแอต่อชีวิตนะลูกหลานเหมือนกันนะครับนะวิทยาศาสตร์ผมบอกว่าหน้าวันนี้ต้องเอาไว้ข้างห่างตัวแล้วล่ะครับยิ่งเรื่องสุขภาพเอาไว้ห่างตัวนะครับนะเนี่ยโอเคครับคุณลุงเข้าใจค่ะหนูคนหนึ่งที่เป็นภูมิแพ้ที่ว่าค่ะอยากให้คุณลุงเอาไปให้หมดค่ะคนไก่แม่คนไก่แม่น้ำอากาศนี่อบกลืนแล้วก็กลั้นงับเข้าไปเหมือนกลืนน้ำทุกประการกลืนอากาศไว้แล้วก็กลั้นจนกระทั่งมัน
ไม่ไหวกั้นไว้ไม่ไหวแล้วก็หายใจปกติด้วยทางจมูกสัก 3-4-5 ครั้งสบายสบายค่อยง้ำอีกทีหนึ่งเวลาห่างกันประมาณสัก1นาทีแนวครั้งที่2ครั้งที่3นี่ฮะเป็นการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์สบายมากอากาศในนิวเคลียสของอากาศจะเรียกว่าออกซิเจนก็สุดแต่นะครับที่ว่าเนี่ยนะมันปนกันอยู่นะมันมีทั้งออกซิเจนไฮโดรเจนคาร์บอนมันปนกันอยู่เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วส่วนมาคาร์บอนไดออกไซด์อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งออกซิเจนปนกับคาร์บอนนั่นนะครับแต่สิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันจะเบิร์นมันเองครับสุดท้ายแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเราเนี่ยครับมันก็จะกลายมาเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาลังเกียจเดียฉันกันนั่นนะครับสุดท้ายก็จะมาเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในร่างกายเราเพราะว่าคาร์บอนก็คือเชื้อเพลิง ไฮโดรเจนคือเพลิงก็คือไฟธาตุไฟมาจากไฮโดรเจนเนี่ยครับธาตุไฟธาตุไฟออกซิเจนก็ทำให้เชื้อให้เพลิงมันติดต่อเนื่องนั่นเองครับมันก็เบิร์นหรือว่าเผาผลาญหรือว่าเผาไหม้สันดาปนั่นเองกระบวนการเมตาบอลิซึมที่ทางการแพทย์เขาพูดถึงมันก็จะเวิร์กหรือมันทำงานส่วนทางผมจะเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์วิธีคิดเพื่อสรุปนะเซซาว่ามันมีลูกกลมๆอยู่3ลูกลูกที่1เขียนคำว่าออกซิเจนเอาไว้ลูกที่2เขียนคำว่าไฮโดรเจนเอาไว้ลูกที่3เขียนคำว่าคาร์บอนเอาไว้เอา3ลูกมันเจอกันโป๊ะตรงกลางจะมีช่องว่างช่องว่างในศูนย์กลางเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์ตรงนั้นมันจะทำงานให้เพราะมันจะเรเดตของมันเองสร้างภูมิต้านทานนี้ขึ้นมาจำให้แม่นๆภาษาที่ผมพูดแล้วผมแสดงบทบาทลีลาให้ดูเนี่ยแล้วไปช้าแล้วจะรู้ว่าลุงหงอกให้สิ่งเลวร้ายที่สุดของชีวิตได้หรือว่าลุงหงอกหาวิธีให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอ้าวดูต่อหน้าจอเอามาใช้ครับแล้วจะเกิดผลอย่างมากมายมหาศาลฝนตกแต่เช้าครับหยุดตอนกลางวันวันนี้มีคนรายงานฝนตกกันทั้งวันประเทศทั่วประเทศผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทั่วประเทศครับวันนี้วันที่28นะครับอย่าลืม28ซึ่งนะเป็นวันที่ร้อนมากที่สุดปีที่แล้วก็ไม่ถึงขั้นร้อนเพราะว่าฝนก็ตกเหมือนกันปีที่แล้วนะครับปี59นะ59ใช่59เป็นปีที่ผมทำให้ฝนตกที่บึงบรเพชรนะครับวันที่28เนี่ยทางการประกาศมาโอ้โหจะร้อนมากมายมหาศาลนะครับพื้นที่ที่จะร้อนมากสุดคือจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่บึงบรเพชรเนี่ยมันอยู่ที่นครสวรรค์ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์โอเคนะนี่คิดเป็นกิโลก่อนห่างจากสวรรค์เนี่ยเอาตรงไหนน้อเป็นจุดเด่นเอาสะพานก็แล้วกันสะพานห่างจากสะพานไม่น่าจะเกิน20กิโลเมตรคิดว่าได้ครับไม่น่าเกิน20กิโลเมตรเห็นไหมฮะบึงบรเพชรที่ผมไปอยู่นี่คือร้อนที่สุดเมื่อปี59 58ยิ่งร้อนหนัก57เหมือนกัน57 58เนี่ย59เนี่ยร้อนทั้ง 2-3 ปีเลยโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้แต่วันที่28เมษายนเมื่อปี60ไม่ร้อนนะครับปีนี้ปี61ก็ยิ่งไม่ร้อนหนักฝนตกทั่วประเทศเลยผมบอกกันนะสิ่งบอกเหตุมันบอกกันนะว่าทุกปีที่มันผ่านมานับร้อยถอยลงไป3ปี4ปีร้อนตลอดครับเดือนเมษาปีนี้เชื่อว่าคงจะมีคนบ่นร้อนน้อยมากน้อยมากครับ
จ็ดวันสิบวันฝนตกหนึ่งครั้งผมเนี่ยพูดจังสิบวันฝนจะตกหนึ่งครั้งนะไม่เกินสิบวันฝนตกหนึ่งครั้งนะก็พยายามพูดจังโอ้ยผมพูดมานานมากครับคุณเขนะเอาละไปเรื่อยครับส่วนด้วยความว่าวันนี้ฝนตกผมเชื่อว่าน่าจะทั่วประเทศนะส่วนลมมันเรื่องของลมอันนี้เรื่องของฝนจำนวนโอเคนะหนูงับอากาศทุกวันค่ะเพื่อที่จะกำจัดอาการค่ะอาการแพ้ค่ะนั่นแหละค่ะยังไม่หายขาดแต่ดีขึ้นมากค่ะเพราะสวนหลังบ้านมีเพราะสวนหลังบ้านมีแต่ต้นไม้มีดอกอ๋อเดี๋ยวเขาบอกแพ้เกสรดอกไม้ชนดันนะเดี๋ยวไปแพ้มันเจอรูงอกไปขยี้จมูกไปทำไมงอกช่วยด้วยจุดงอกช่วยด้วยจุดไม่ออกบอกงอกช่วยด้วยแค่นี้เองมันจะง่ายในการที่จะนะโอเคนะคนใกล้บ้านตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะสร้างภูมิต้านทานด้วยตัวเองโดยการงับอากาศตามที่ลุงงอกบอกให้ฟังนะทั้งลุงงอกกับคณะทำงานกันแล้วกันโอเคไหม บอกให้ฟังกันแล้วกันเนาะเข้าใจค่ะคุณลุงยานอนหลับนี่กลัวมากค่ะผมใช้ว่ายาบังคับให้หลับเคมีมันบังคับสัตว์ก็พูดจังเคมีทำลายสัตว์ผมก็พูดจังมันทำลายทั้งที่ธรรมชาติเราเนี่ยมันไม่ง่วงไม่หลับก็มาบังคับให้มันหลับผมถือว่าบังคับนะครับผมนอนไม่หลับมา7วัน7คืนครับบอกให้ทราบว่าประสบการณ์ตรงผมขนาดนั้นนะครับให้ทราบว่าผมก็จะไปกินยาสักเม็ดเดียวไม่หลับก็เดินอยู่ครับเดินทำอะไรก็อยู่ในบ้านได้งานเยอะอีกต่างหากก็มันไม่หลับอ่ะไม่นอนแช่ทำไมทำงานไปจนแล้วก็มันก็ไม่ได้อ่อนแออ่อนเพลียอะไรต่างๆก็ทำไปก็แค่นั้นเองมันสุดกำลังมันก็ช่างหัวมันอย่างผมไปสุดตรงไหนไหมฮะไปสุดตรงที่ขับรถคงขับประมาณสัก4-5ชั่วโมงมันนั้นนะลงจากรถจะไม่ไหวแล้วครับมันหมดจริงๆครับลงจากรถเนี่ยอ่อนไปหมดเลยครับพอดีปลายทางลงจากรถเนี่ยญาติเขาเป็นพยาบาลโอเคไหมครับลูกเดี๋ยวนะลูกของลุงลูกสาวของลุงนะเขาเป็นพยาบาลเขามีน้ำเกลืออยู่3-4ขวดที่บ้านเขาว่าแล้วก็หงายตึงแล้วก็ให้น้ำเกลือไปด้วยจะหมดขวดครึ่งไงหลายชั่วโมงเหมือนกันนะ2-3ชั่วโมงเท่านั้นครับผมได้น้ำเกลือขวดผมก็ยกย่องน้ำเกลือมาตลอดนะจริงไม่จริงเข้าใจไหมมันอ่อนเปรี้ยเพลิงน้ำเกลือโอเคนะผมยกย่องเข้ามาตลอดนะแล้วผมก็ยกย่องยาแก้ปวดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมผ่าตัดลิ้นดวงทวารโอ้โหมันปวดเส้นดีเลยขยับไม่ได้เลยลมพัดยังไม่ได้เลยครับเวลาเขามันผ่ายังไม่ตัดไหมอ่ะนะลมพัดยังไม่ได้เลยใครมาสะกิดผ้าห่มเนี่ยเปิดที่ตรงนั้นมันขยุ่งขยิ้มโอ้ยใจจะขาดคนไหนที่เคยเป็นแต่คิ้วน่องพอๆกันพี่โอเคไหมแต่คิ้วน่องประเดี๋ยวเดียวก็หายแต่ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยขยุ่มอะไรก็ปวดมันโอ้โหมันใจจะขาดก็นึกถึงแม่ผมกำลังแบ่งออกตอนเขาจะเจ็บมากกว่าผมเยอะเนาะเขาก็เลยโบราณเขาบอกว่าความเจ็บปวดทั้งหมดร่างกายเนี่ย5อย่างต่อไปนี้1ปวดฟัน2ปวดขมับ3ทับเล็บ4ลิ้นจันทวาล5เบ่งออกลูกก็ใครไหนก็ตามที่เจอวาระเนี่ยถ้าผ่านได้ก็ไปว่ารอดตายก็ไม่โอเคไหมนี่คือความปวดนะครับเราสู่กันฟังสำหรับคนที่มีอายุยังน้อยๆอยู่ผมมัน74วันที่18เดือนพฤษภานี่นะรู้ว่าแล้ววันนั้นก็จะมีเลี้ยงพระที่นี่ด้วยนะครับที่นั่งเกล้านะครับใครจะมาร่วมกับเชิญนะครับ
หรือใครจะสนับสนุนโต๊ะอาหารก็อาหารจีนนะโต๊ะละ 2,300 บาทนะครับเมื่อวานรู้สึกจะเป็นพระสงฆ์มั้งเมื่อวานมันซื้อมาแล้วนะมาช่วยหนึ่งโต๊ะไปแล้วนะฮะพระสงฆ์ชายพระสงฆ์ มาช่วยหนึ่งโต๊ะไปแล้วจ้ะครับผมโอเคนะเขียนไปเรื่อยครับเขตทวีวัฒนาเดี๋ยวนี้ด้วยนะหนาวเย็นนิดหน่อยเอ้ยมันจะหนาวแล้วเนี่ยหน้าร้อนมันหนาวไงกันอะไรมันจะขนาดนั้นคุณโยนิโสฮะฮะฮะไปเรื่อยครับบุรีรัมย์ฝนตกแล้วจ้ะว้าตกบ่อยจังเพชรบุรีฝนตกค่ะคำว่าเพชรบุรีเนี่ยมันมีสองอย่างนะฮะกรุงเทพมหานครมันมีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตัดเก่าว่าไปเพราะนั้นขึ้นต้นคำว่าเพชรบุรีเนี่ยผมก็จะคิดว่าถนนเพชรบุรีมันขนานกับถนนสุขุมวิทโอเคไหมครับกับเพชรบุรีคือจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็น่าจะเป็นจอเพชรบุรีซะมากกว่านะครับฝนตกทั้งวันจังหวัดเพชรบุรีนะครับระยองเฮ้เอาแล้วฝนตกทั้งวันค่ะแม่บอกแล้วไงอาหารที่ผ่านกระบวนการความร้อนสูงคืออาหารที่ไม่มีพลังงานใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับคนญี่ปุ่นนึงชอบกินปลาดิบเป็นว่า ไม่มีอะไรจะกินมั้ง แม้แต่คนญี่ปุ่นลุงงอก็ชอบกินเห็นไหมมาชิคตัวเลยโอ้ยกุ้งดิบปลาซิวดิบกินมาเยอะแล้วเขาบอกว่าจะเป็นเดี๋ยวนะโรคตับ ผมไม่เห็นมันเป็นจริง ก่อยเกิดกินมาเยอะแล้วก็จะมากลัวก็พยายามสร้างความกลัวแล้วจะขายยาไม่ใช่หรอครับ ขายเคมีง ั้นพ่อผมก็ตายก่อนผมไม่ตั้งนานแล้วเท่านั้นนะใช่ไหมครับใช่ไหมรุ่นพ่อผมมีหรือพวกนี้ไม่มีหรอกมีแต่รากไม้ต้นไม้ใบหญ้านั่นแหละนี่เขาก็ตายก่อนผมแล้วปู่ผมก็ตายก่อนผมหมดเลยพอนะพูดให้จึงจังขนาดนี้ยังตามลุงหอกไม่ทันมันก็เกินไปนะพี่โอเคครับผ่านไปเขาขอฝนตกอีกไม่อะไรมันจะขนาดนะในฝนตกโอ้โหโอเคเขาบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีค่ะบอกเลยไงคุณธนพรจังหวัดเพชรบุรีค่ะเข้าใจผมว่าแกล้งแยบไปงั้นนะครับความจริงก็รู้อยู่แล้วเป็นจังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าอยากให้ผู้คนเข้าใจด้วยว่าเขาไปเพชรบุรีเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมเชียงใหม่เขาฟังอยู่ลำปางลำปูนเนี่ยพวกนี้เขาบอกเพชรบุรีเนี่ยมันมีถนนเพชรบุรีขนานกับถนนสุขุมวิทแน่นะครับเฉยก็แค่นั้นก็พอแล้วอยู่ที่กรุงเทพนั่นคือถนนนะครับแล้วมีอีกคันหนึ่งนะมันมีอีกมันมีซอยเลยนะเดี๋ยวใช่เปล่าเพชรเหมือนกันเพชรบุรีเหมือนกันแล้วนึกไม่ออกนะโอเคมีอะไรพบเจอมีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถามมาถามไปถามมาได้เลยนะครับคอยอยู่นะฮะไม่มีถ้ามีผมก็เริ่มดูเวลาแล้วทั้งนั้นดูสิเวลาอ้าวอีกเฮ้ยนี่มัน3ทุ่มกว่าไปแล้วเนี่ย3ทุ่ม10นาทีไปแล้วงั้นก็ได้เวลาแล้วมั้งท่าบ้านใครบ้านมันมั้งท่าเนาะโอเคครับวันนี้แปลกเนาะข้างหลังดูสิครับอ่านจอได้ไหมครับลุงงอกใช่ป่ะเพียวเอเนอร์จีอินอัสลุงงอกเพียวเอเนอร์จีอินอัสก็จะเปลี่ยนแปลงไปดูวันนี้ฉากใหม่นะครับเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นใหม่นะค่อยๆจะเป็นกันเองมากขึ้นอะไรทำนองนี้ครับอะไรก็ตามเป็นทางการมากๆก็พยายามลดละออกไปนะครับมันเป็นทางการมาเยอะแล้วล่ะครับเราไม่อยากจะสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เป็นทางการนะครับบอกให้ทราบว่าอยากจะเป็นไปตามสไตล์ของลุงเนาะลุงหอกนะฉากใหม่สวยดีครับโอเคเอาบอกมาฉากใหม่คอยดูขาวๆเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับเต็มร้อยนะฮะอันนี้เพียงแต่เรามาไตเติ้ลทำเล่นๆกันไปตามบทบาทลีลาตามเทคโนโลยีเขามีให้ถามแบบนั้นก็มีไงก็ลองทำเล่นๆกันไปเผื่อมันนู่นนี่นั่นนะฉากสวยครับโอเคเอาดูสิฉากเอาตินะครับตำหนีมาเลยครับไอ้ข้างตัวผมมันรกดังๆก็บอกไปใช่ไหมฮะข้างหลังมันจะมีการปรับอย่างนี้ดูไปครับผมเห็นตอนแรกนึกว่าถ่ายทำในสตูดิโอที่ไหนได้อย่างนี้เขาเรียกว่าจัดฉากได้ไหมโอเคครับขอขอบพระคุณลุงและทีมงานค่ะครับเอาว่าถ้าฉากนี้มันใช้ได้เนาะเราก็จะรักษาเนื้อผ้าไว้นะครับให้มันเป็นลักษณะที่แบบกันเองแหมถ้าเป็นไปได้หน่อยจะเอ็นตัวไปก็นอนพูดได้ทีเดียวโอเคเนื้อมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับตรงผมพยายามที่จะเคลียร์ดูว่ามีคำถามหรือเปล่านะครับอยากจะให้มีคำถามฮะจริงๆนะผมจะสนุกกับคำถามมากนะครับสนุกมากนะชอบตอบคำถามมนุษย์นะครับบอกชอบมากเด็กๆถามยิ่งผมยิ่งชอบตอบเด็กๆถามเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะป้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับเด็กนะถามมาเนี่ยผมอยากจะป้อนให้กับเขาไปเพราะว่าผมจะรู้จุดว่าเด็กนั้นผมเป็นเด็กมาก่อนผมรู้เนี่ยฮะใช่ไหมครับคำว่า common sense ของเด็กมันเป็นยังไงธรรมชาติของเด็กเป็นยังไงเรารู้เรื่องธรรมชาติมาตลอดแต่เริ่มเกิดอยู่ในท้องพ่อท้องแม่ครับมันก็พูดเรื่องในแง่มุมธรรมชาติสิครับใช่ไหมฮะทำไมจะต้องเอาวิทยาศาสตร์มาให้ความสำคัญมากมายนะจริงๆเทคโนโลยีก็เป็นวิทยาศาสตร์ขอบคุณวิทยาศาสตร์แขนงนี้ก็แล้วกันโอเคไหมแต่ผมรังเกียจวิทยาศาสตร์ที่เป็นเคมีก็แล้วโอเคไหมมันจะได้จบใช่นะผมรังเกียจวิทยาศาสตร์ที่เป็นเคมีก็แล้วพอใจไหมครับตีแตกตัดตกให้มันจบไปตรงนี้เลยใครบอกว่าเคมีดีเอาปากมาด้วยที่ว่าเนี่ยท้ากลับทีเนี่ยโอเคไหมไม่งั้นผมอยู่ในเรื่องสุขภาพเนี่ยไปไหนก็ทั้งหมดชาวไร่ชาวนาเป็นกันหมดปวดกันสารพัดปวดร้อยแปดเวลาเนี่ยมันจะเอาอยู่ไหมเนี่ยยิ่งกินไปก็ยิ่งหนักทีเนี่ยนะบอกลูกบอกหลานกันไปครับแชร์ไปมันถึงหมู่บ้านตำบลหมดเร็วๆนะครับเพราะว่าทุกวันหมู่บ้านเขามีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับแชร์ไปลูกหลานเลี้ยงหลนที่อยู่ท้องทุ่งนาเราจะได้รู้ต้องขอบคุณรัฐบาลเขาด้วยนะฮะที่เขาจัดอินเทอร์เน็ตให้กับทุกหมู่บ้านเวลาเนี้ยขอบคุณเขาหน่อยมัวจะไปโทษเขาได้แน่มากไปถ้าไปเป็นเองนี่เนี่ยมีปัญญาเอาโทษทีหนักไปนิดนึงใช่ไหมครับพอจะเข้าไปโทษไปโทษกันมาเนี่ยพอจะครับมันไม่จบนะเอาเราท่านกับผมดีกว่าว่าด้วยเรื่องสุขภาพถ้าเห็นว่าลุงออกสองฝ่ามือกับหนึ่งปากพอจะช่วยเรื่องได้บอกกันต่อไปมันจะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้ได้ไม่งั้นออดแอหมดนะเดินไปในขาพับง่ายๆนะไอ้พวกคลื่นเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกไม่เล่า90นะครับเมื่อบอกแล้วก็ขอก็ทำเอาเองครับให้ผมไม่หายใจแทนท่านเหรอมันทำได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับมันมีคำหนึ่งน่าสนใจคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้เนื้อเพลงคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้มันแน่ไปคำที่สองแม้จะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้เห็นไหมครับแม้จะเป็นแฟนก็หายที่กำลังพูดถึงหายใจนะลมหายใจแม้จะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้เอาคิดต่อแต่ลุงงอกเชื่อได้ว่าช่วยให้หายใจช่วยหายใจได้ดีขึ้นวิธีการครับอากาศนี่นะครับ
เห็นไหมครับคือเป็นวิธีที่ช่วยหายใจได้ง่ายขึ้นดีขึ้นถ้าอยู่ใกล้ตัวงอกแล้วถ้าปื้ดๆเลยนะครับเห็นไหมมาสัมผัสตัวใช้คำว่าปื้ดๆนะโอเคไหมครับเราอยู่ไกลกันก็ได้โดยวิธีนี้ครับที่จะสื่อสารกันระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านแม้ว่าเด็กอยู่หน้าจอแล้วผมก็เคารพเด็กให้รู้ไว้อย่าไปดูแคลนเด็กนะครับเด็กเขามีสติปัญญานะมีแต่ผู้ใหญ่เนี่ยกรอเขาก็ไปทำให้เขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเด็กโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติโอเคไหมครับยอมรับไหมครับเรื่องธรรมชาติยอมรับไหมครับนะยังไงมันก็เป็นตัวหล่อหลอมชีวิต ชีวิตพืชและชีวิตสัตว์มาตลอดโอเคไหมครับลองปรับการจัดแสงโอเคลดความสว่างจอภาพนั่นแน่ขอบคุณมากครับท่านใดที่มีความรู้รอบรู้เรื่องของแสงอะไรต่างๆนะไฟล์ทีมงานเราเนี่ยจะต้อนรับเสมอนะครับท่านตำหนิเพื่ออะไรที่มันจะสร้างสรรค์ให้มันผมก็ไม่จะพูดยังไงคำต่อไปนะครับอะไรก็ตามที่เห็นว่ามันสร้างสรรค์นะบอกมาครับเราเปิดรับกันแบบพ่อเราเนี่ยมีการสอนสั่งกันเราต้องเปิดใจรับทั้งหมดเข้าด่าเมียพ่อเราก็ยิ้มอย่างเงี้ยโอเคไหมครับแล้วก็สั่งสอนกันมากรุ๊ปที่เราทำงานเนี่ยเราจะไม่มีคำว่าโกรธเคืองใครจำด้วยนะครับจำภาษาลุงหงอกและทีมงานให้ได้นะครับแล้วก็จะรู้ว่า ทำไงให้เรียนหนังสือเข้าใจง่ายปากก็ค่ะเริ่มต้นนะคะนะคะนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยปลาโอเคนะคะฟังดีครับทำยังไง จะให้เรียนหนังสือเข้าใจง่าย ผมมีตัวอย่างเนี่ยเด็กผมเปียประมาณสักไม่กี่ขวบ4-5-6 ขวบนะครับตั้งแต่อนุบาลนะครับตั้งแต่อนุบาลมาที่นี่มากับคุณพ่อคุณแม่เขานะครับมาถึงที่นี่เป็นเวลาตั้ง 20 ปีกับ 20 ปีมาแล้วเกือบ20 ปีมาแล้วนะมาฟังเวลาลุงหอกอธิบายเรื่องของสมาธิแม่เขาก็พามาฟังก็จะเกลเมเกตแต่ผลการในหนังสือมาเติบโตมาจบปริญญาตรีปุ๊บได้เกียรตินิยมครับ1ด้วยนะครับนะบอกให้ทราบไว้นะครับนั่นคือบุคคลที่1บุคคลที่2ก็อยู่ใกล้ข้างนี่เองครับเด็กๆอนุบาลเหมือนกันนี่จับแกว่งเลยครับต้องคนที่ว่าจับแกว่งไม่ใช่คนจับแกว่งพอจับตัวแกว่งไปแกว่งมาคือมันจะเป็นการปรับมันแปลกมากครับนะมันส่งเสริมวิธีคิดหลักการคิดวิธีคิดเป็นการสรุปสิ่งที่คิดได้คิดนะฟังให้ทันลูก นะวิธีการที่จะเรียนสื่อเขียนเริ่มต้นหนูต้องเป็นคนที่ฟังให้ทันครูเขาพูดเรื่องอะไร โอเคไหมแล้วก็คิดตามครูฟังให้ทันเบื้องต้นต่อไปก็คิดตามภาษาที่ครูเขาสื่อสารมาแต่หนูต้องอย่าหลุดโฟกัสแปลว่าอย่าหลุดอากัปกิริยาและวาจาคำพูดทุกครูหนูอย่าหลุด1 ชั่วโมงหนูก็พยายามคอนเซนเทรตด้วยว่าจ้องอยู่กับตรงนั้นส่วนเพื่อนฝูงก็จะว่าไงก็ปล่อยเข้าไปนะครับไม่ต้องไปหันไปมองเขาเพราะว่าเรากำลังอยู่ในฐานะที่เป็นผู้เรียนแค่ผู้รับ เป็นหลักง่ายๆสื่อการฟังให้ดีๆหรอกแน่ต่อมาก็จะมีการสื่อการอ่านต่อไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยกระบวนการคิดความจะมันจะพันกันมันไปเองนี่คือหลักง่ายๆโอเคไหมแต่ส่วนสุขภาพร่างกายนี่สิคะต้องแข็งแรงทีนี้เมื่อกี้นี่อ้างถึงอนุบาลนะ2 เด็กน้อยเขาก็แข็งแรงมาตลอดทุกวันนี้เขาก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรนะครับบอกให้ทราบเอาไว้ความแข็งแรงเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตเลยน้ำหนักแค่เดี๋ยวนะ40-50 กิโลกรัมไม่ถึง50ซ้ำไปแต่แข็งแรงเห็นไหมครับเขาไม่ต้องการเอาอ้วนเลยทุกวันนี่ปะโถยพอโอเคนะพอเข้าใจนะครับนี่คือการที่จะชี้เห็นว่าทำยังไงจะให้เรียนหนังสือเข้าใจง่าย1หนูต้องฟังครูให้ทันเห็นไหมฮะแปลว่าจะหลุดโฟกัสจากครูจะบอกว่าตั้งใจมันก็ถูกเนาะ2ต้องคิดตามภาษาที่ครูพูดถึงโอเคไหมแล้วก็จดบันทึกเอาไว้สุจิปุริที่เขาว่านะ
แต่ของลุงบอกว่าฟังให้ทันคิดตามครูนะฮะถึงจุดหนึ่งมันจะคิดล่วงหน้าครูได้ด้วยคิดล่วงหน้าครูได้ด้วยนั่นคือความพิเศษของคนเรียนหนังสือที่จะก้าวข้ามนะนี่คือหลักการเบื้องต้นแน่ๆโอเคนะไปใช้แล้วลูกนะตัวลองจบข่าวมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีก็บ้านใครบ้านมันนั่นทีเนี้ย เอาละทั้งหมดรวมแล้วนะฮะนาทีนี้ก็40พระองค์อะไรกันนะส่วนที่ขึ้นหน้าจอมาให้รู้นะครับคนที่ไม่ได้ขึ้นหน้าจอมาคงจะมากหลากหลายค่อนข้างจะมากนะต่อไปก็เป็นเมมเบอร์สมาชิกว่าไปกด Subscribe ของ YouTube กดกระดิ่งแล้วครั้งก็ตามด้วยกระดิ่งนะครับส่วนทางด้าน Face ก็หาวิธีเป็นอะไรแฟนเพจเลยคนยุคนี้พูดแฟนเพจก็จะเข้าใจกันดีนะครับลุงออกอย่างเดียวสุขภาพเงี้ยโอเคมั้ยครับจบเนาะเอาละต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของ ท่านอาจารย์ที่ประกอบมาอาชีพชอบอยู่เวลานี้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเราพอนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงอย่าใครมาหลอกล่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินของท่านที่หามาได้นะตรงนี้ก็ขออนุญาตใช้คำว่าหาทางปกป้องคุ้มครองกันและกันเอาไว้เนาะส่วนจะเป็นการเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกฟ้าที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศพระศรีเมตไตรอีก 2,000 กว่าปีจะมาเดินดีเครื่องแข่งบัดนี้พระราชภาระก็ทำงานกันอยู่หน้าพญานาคทางน้ำโอเคไหมพญาช้างเผือกทางบกพญาครุฑขอให้ติดสอยให้ตามธรรมที่ปกป้องคุ้มครองทั้งหมดรวมทั้งความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ thank youขออภัยสาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม